มี5วิธีนะคะที่จะลดการบริโภคโซเดียมลงได้จะได้ไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆนะคะโซเดียมเขาจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทยังควบคุมการเกร็งการยืดหดของกล้ามเนื้อแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายของคนเราค่ะข้อแรกไม่บริโภคผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนี่ก็คือผงชูรสอันนี้คือไม่ให้มีที่บ้านเลยดีที่สุดที่บ้านไม่ต้องใส่ผงชูรสนี่มันไม่ใช่แค่ผงขาวๆที่เราเอามาใส่อยู่ในซองนะมันมีผงปรุงรสด้วยใช่ไหมมันมีซุปก้อนอะไรพวกนั้นด้วยใช่ไหมคะก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้พวกนี้ในการปรุงอาหารที่บ้านนะคะแล้วก็เวลาที่เราออกไปข้างนอกค่ะออกไปข้างนอกเนี่ยเราสั่งอาหารเนี่ยเราก็บอกเขาได้เนาะว่าเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะอะไรแบบนี้วิธีที่สองนี้ก็คือลดรสชาติจัดจ้านของอาหารของคุณลงบ้างนะคะหลายคนนะคะพออาหารมาสั่งอาหารมาที่โต๊ะปุ๊บเนี่ยโอ้โหต้องตักน้ำพริกน้ำปลานะลาดใส่เข้าไปก่อนนะเพราะมันเค็มๆมันอร่อยใช่ไหมแต่นั่นคือการรับโซเดียมเข้าไปเต็มๆนะคะเขาบอกว่าให้ลดความจัดจ้านของรสชาติอาหารที่คุณทานประจำวันปรับพฤติกรรมหน่อยนะคะทานอาหารจืดลงบ้างนะคะวิธีที่3เนี่ยที่ช่วยลดการบริโภคโซเดียมนี่ก็คือให้ทานอาหารที่ปรุงสดใหม่อาหารตามสั่งก็ตามที่ข้างนอกนะคะก็เลือกเอาหมูเอากุ้งเอาไก่เอาเนื้อหรืออะไรก็ตามที่เป็นของสดใหม่อ่ะคือหลีกเลี่ยงอาหารที่จะเป็นพวกเก็บไว้นานๆเช่นกุนเชียงหมูยอหมูแดดเดียวอะไรแบบนี้เพราะอาหารพวกนั้นนะที่เก็บไว้นานๆมันคือโซเดียมสูงแล้วก็อย่างสมมติถ้าเกิดคุณสั่งบะหมี่ซึ่งสำเร็จรูปผัดอย่างนี้โซเดียมเนี่ยสูงถึง 1,500 มิลลิกรัมทีเดียวนะคะแล้วอาหารมื้ออื่นเนี่ยต้องพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนั้นเรารับเกิน 2,000 แน่เลยถ้าเกิดเราทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไป1ก้อนนะคะก็จะเกินแล้วข้อที่4นะคะวิธีการลดโซเดียมก็คือไม่ซดน้ำพวกซุปพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี่ยงการซดน้ำทั้งหมดเลยไม่ว่าจะน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำแกงอะไรนะเวลาที่เราทำอาหารหรือว่าเราไปทานข้างนอกเนี่ยนะแน่นอนพวกน้ำซุปเนี่ยนะคะก็จะต้องมีต้มกระดูกหมูเอ้ยใส่ซุปก้อนใช่ไหมคะมีเทซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำคือเขาจะใส่ทุกสิ่งอย่างเยอะมากกว่าจะเป็นน้ำซุปอร่อยอร่อยให้คุณเนี่ยคุณเลี่ยงการซดน้ำก็จะลดปริมาณการรับโซเดียมได้ดีมากๆเลยค่ะวิธีที่5ที่จะช่วยลดปริมาณโซเดียมได้ก็คือดูที่ฉลากค่ะคือพอเราจะต้องไปซื้ออาหารสำเร็จรูปนะพวกกระป๋องกล่องขวดถุงอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเชลฟ์ในห้างอะไรพวกนี้เราสามารถดูที่ฉลากอาหารได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะโซเดียมเนี่ยนะคะอันนี้โซเดียม0มิลลิกรัมนะคือไม่มีแต่อันนี้โซเดียม300มิลลิกรัมเห็นไหมคะโซเดียม300เนี่ยถ้าคุณจะต้องทานอาจจะเป็นขนมคุณก็อาจจะแบ่งทานแค่ครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงคุณก็จะได้150มิลลิกรัมนะคะก็เก็บอีกครึ่งนึงไว้ทานทีหลังหรือทานวันรุ่งขึ้นอะไรแบบนี้คุณก็จะได้รู้ปริมาณโซเดียมว่าเราจะรับยังไงเท่าไหร่เราก็แบ่งทานได้ให้ดูที่ฉลากก็เป็นการลดการบริโภคโซเดียมลงได้ค่ะคือเราพยายามที่จะรับเข้าไปน้อยไม่ให้เกินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดในร่างกายของเราเนี่ยมันเกินอยู่ละความดันเราสูงอยู่เพราะว่าเราทานอาหารรสจัดอะไรมาตลอดเลยนะคะหวานจัดเค็มจัดอะไรทานมาตลอดเลยอันนี้ในตัวเราเนี่ยก็เลยมีความดันสูงมีโซเดียมสูงอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงบีก็มีวิธีการลดนะการขับโซเดียมออกช่วยอีกแรงนึงนะคะก็คือดื่มน้ำเปล่าค่ะมันไม่มีรสไม่มีชาติอะไรเนี่ยนะคะแต่มันช่วยทำให้คุณเนี่ยปัสสาวะออกมานะทิ้งเอาโซเดียมออกมาได้คือเจือจางโซเดียมได้เจือจางความเค็มความเข้มข้นของโซเดียมในตัวเราได้ทานผักผลไม้ค่ะผักผลไม้เนี่ยก็จะช่วยทั้งเป็นตัวเป็นด่างแล้วก็มีกากใยให้เรานะช่วยในการขับถ่ายขับโซเดียมอีกทางหนึ่งด้วยนะช่วยเจือจางเรื่องโซเดียมในร่างกายแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนเรื่องการออกกำลังกายค่ะเดินค่ะเดินให้เยอะหรือวิ่งนะเดินเร็วก็ได้นะคะการออกกำลังกายคุณสังเกตไหมเวลาที่คุณออกกำลังกายแล้วมีเหงื่อออกเนี่ยนะเสื้อบางทีมีคราบขาวๆอ่ะ
เห็นไหมนั่นคือเราได้ขับเอาเหงื่อเอาเกลือออกมาไงคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณออกกำลังกายก็จะเป็นการขับโซเดียมออกอีกทางนึงด้วยเช่นกันแต่ต้องร่วมกับการดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะกด Subscribe YouTube ให้บีด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย